ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูกล้วยบวชพระธัญพืชวิธีทำกล้วยบวชพระธัญพืชใส่น้ำและเกลือป่นลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่กล้วยน้ำว้าลงต้มประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกล้วยสุกแล้วปิดไฟตักกล้วยลงแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลปี๊บละลายใส่เนื้อฟักทองบดถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกและลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งเติมกล้วยน้ำว้าต้มสุกเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีจนส่วนผสมเข้าเนื้อแล้วปิดไฟตักลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยหน้ากะทิโรยงาขาวตราข้าวทองคั่วและงาดำตราข้าวทองคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกล้วยบวชพระธัญพืชครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ